แช่ตู้เย็นจนทุกอย่างแข็งแล้วนะคะทุกคนนี่หน้าตาน่ากินมากเมื่อลูกอยู่บ้านนะคะก็จะเดือดร้อนแม่หน่อยเพราะลูกจะกินบานอฟฟี่กล้วยหอมแบบว่าทำเองทำเองเนยแฮกเกอร์โอริโอ้กล้วยหอมคาราเมลช็อกโกแลตแล้วก็นมสดนมสดนี่จะมาทำให้เป็นวิปปิ้งครีมโอเคค่ะอย่างแรกเราจะเอาเนยไปละลายแล้วก็มาผสมกับนมนะทุกคนเพื่อที่จะตีให้มันเป็นวิปปิ้งครีมสูตรจากสมองนะคะไม่ได้ดูคนอื่นมาเนยไปละลายในไมโครเวฟนะคะทุกคนแล้วก็ใส่น้ำตาลเข้าไปให้มันละลายเพราะว่าถ้าเราตีวิปปิ้งครีมใส่นมแล้วน้ำตาลไม่ละลายมันจะไม่ขึ้นเป็นวิปครีมให้เราเสร็จแล้วค่ะทุกคนเราก็จะเทลงไปในนมเติมให้เข้ากันบีบมะนาวนะคะทุกคนให้มันจับตัวกันมีก้อนอันนี้เราก็จะมาแยกครีมกับตัวแครกเกอร์ของโอริโอ้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาครีมไปใส่ในวิปปิ้งครีมด้วยมามีบอกใส่ได้ก็ใส่ได้เดี๋ยวที่เราแยกนะคะทุกคนเราจะมาทุบโอริโอ้กันเราก็ใส่โอริโอ้เข้ามาในถุงแบบนี้เราจะทุบโดยใช้ตัวบดกาแฟของพ่อทุบจนละเอียดแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เอากลับมาไว้ในชามเหมือนเดิมว้าวพอแตกเสร็จแล้วเราก็เอาเนยที่เราละลายเทลงไปเลยแล้วก็คนคลุกเนยเสร็จเราก็เอามาใส่ลงถ้วยหรือว่าพิมพ์ที่เราเตรียมไว้และที่ทำกาแฟพ่อก็มีประโยชน์อีกนะคะมาทุบให้มันแน่นๆแบนๆไอโอริโอที่เราออกมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็จะมาผสมกับวิปปิ้งครีมได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็อีกชั้นหนึ่งนะคะทุกคนเราก็ทำเหมือนโอริโอแต่ว่าพอดีอันนี้มันจะไม่มีไส้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เอามาทำได้เลยทำน้อยกว่าโอริโอเพราะว่าเราต้องการใช้แค่แบบบางๆเป็นแบบให้มันมีเลเยอร์เฉยอันนี้ก็ทำวิธีเดียวกันเลยแล้วก็ใส่เนยเหมือนเดิมอันนี้เราก็เอาโอริโอ้ที่ทำไว้ไปแช่ฟรีซมานะคะแล้วต่อมาเราก็จะวันนี้ที่เราเพิ่งทำเนี่ยใส่ให้มันเป็นอีกชั้นหนึ่งใส่หมดเลยต่อมาก็เป็นขั้นตอนของการวางกล้วยวางไงดีหั่นเป็นแว่นๆคมๆอย่างเอาอย่างนี้แล้วก็ราดคาราเมลก่อนที่จะลงวิปครีมนะคะทุกคนขอเยอะนิดนึงเดี๋ยวจืดวิปครีมที่เราตีเสร็จแล้วออกมาจากฟีดมันก็จะมีความเหนียวนิดนึงใส่ลงไปเลยกล้วยเราก็จะตกแต่งโชว์ข้างหน้าป่ะไม่ชนแน่กล้วยอ่ะไม่ชนไอ้กล้วยเสร็จแล้วค่ะทุกคนเราก็จะราดด้วยคาราเมลอีกชั้นหนึ่งทำง่ายจังเลยไม่ต้องใส่ไม่ต้องอบไม่ต้องใช้เครื่องอบช็อกโกแลตอีกชั้นหนึ่งแช่ตู้เย็นจนทุกอย่างแข็งแล้วนะคะทุกคนนี่หน้าตาน่ากินมากเราจะลองจ้วงเลยนะโอ้โหมันจะไปถึงชั้นล่างไหมถึงขนมปังไหมน่ากินมากชิมนะสรุปรสชาติเป็นบานอฟฟี่มากทุกคนก็เราทำบานอฟฟี่เนาะอร่อยอร่อยไปทำตามกันนะกินไม่หมดก็เก็บไว้ก่อนนะคะเจ๊ปันก็ใส่กล่องสูญญากาศตัวนี้ล็อกดีมากแล้วก็เขาแช่ช่องฟรีซเป็นกระจกจะเข้าไมโครเวฟหรือว่าเอาไปนึ่งเป็นฟู้ดเกรดนะคะกระจกที่แบบว่าแข็งแรงมากเป็นแก้วใช้ดีมากเลยของสูญญากาศ
ไม่หกแน่นอนรับรองได้เลยค่ะ